แฟนท้องเดี๋ยวนะแฟนใครแฟนหนูเองค่ะแสดงว่าปลายเป็นทอมเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงเป็นทอมค่ะโอ้โหแล้วแฟนเป็นคนท้องถ้าคนไม่รู้จักเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นผู้ชายอยู่แล้วอ๋อเหรอทรงผู้ชายเลยใช่ไหมบอยจัดๆเลยค่ะโอ้ตายแล้วว่าไปโดนอะไรมาวันนี้มึงก็ไม่น่าถามว่าไปโดนไปโดนอีท่าไหนทำยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทางบ้านให้กลับไปเรียนต่อปีหนึ่งอยู่ดีๆแม่โทรมาบอกว่ามันท้องตอนนั้นเราเชื่อเลยไหมทีแรกก็ไม่เชื่อค่ะหนูก็มีเปิดถามว่าแต่มันก็บอกไม่มีคลอดไปแล้วคนแรกแล้วสถานะตอนนั้นเราก็ยังเป็นแฟนกันหรอหรือว่าเราเลิกไปแล้วหนูก็เลิกเลยหนูว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดเขาทั้งหมดอะแล้วเขายอมรับกับหนูเมื่อตอนไหนว่าเออท้องแหละก็จนเขาคลอดอะค่ะมารู้วันคลอดเลยเนี่ยหรอลูกคลอดไปแล้วแล้วก็มีอีกหรอค่ะวันที่2เพิ่งคลอดไปเมื่อวันลอยกระทงนี่เองพ่อคนเดิมไหมเขาบอกว่าไม่ใช่โอ้ผู้ชายเป็นใครเราทราบไหมคะเป็นลุงของหนูเองค่ะคนที่สองเป็นใครคะก็คนข้างๆบ้านเขาอะแล้วเราไม่โกรธเขาหรอที่เขานอกใจเราอะมันกินไม่เข้าคายไม่ออกอะค่ะมึงต้องคายแล้วไปจะกินไว้ทำไมรูปร่างเขาเปลี่ยนไปเราก็ถามก็บอกไม่รู้มาได้ไงเขาไม่รู้ขอโทษแหมมันไม่ใช่ประกาศนะมองตาใครมันก็จะโผล่เข้ามาเลยใช่ใครดูแลรับผิดชอบชีวิตเด็ก2คนนี้ที่เพิ่งเกิดมาคะเขาเลี้ยงไหมคนแรกพี่ชายเขารับไปเลี้ยงส่วนคนที่สองนี้จะหาพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมหนูอยู่กับเขาตอนเนี้ยหนูโง่มากไหมอ่ะโง่ต้องคือโดนเขาหลอกไปแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้หลอกเราอ่ะทนเราไม่ได้โง่เพราะเราเลือกแล้วคุณโอเคไหมอ่ะถ้าแฟนคุณเป็นอย่างเงี้ยเวลาเมาก็ไปกับใครก็ไม่รู้คือถ้าครั้งเดียวแล้วจบเรายังรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุของชีวิตครั้งใหญ่ฮะพอมันสองครั้งอ่ะเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุละเป็นความรักระยะไกลที่มันมีเรื่องปิดบังกันเยอะแยะไปหมดเลยอะปายความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กยังไงก็ไม่รู้สำหรับคนวงนอกที่มองเข้าไปนะปายนะฟังเสียงปายแล้วก็รู้สึกเลยว่าก็เหมือนปายก็อยากจะอยู่อะในฐานะของคนที่จะบอกตลอดเลยว่าเออรักพ่อแม่ทุกคนน่าจะรักลูกวันนี้ขอถอนคำพูดบางอย่างไม่ใช่คนทุกคนจะพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่มองแค่นี้เลยนะในคุณสมบัติของคนคนนี้ไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อลูกของตัวเองไม่ใช่คนที่หนูจะเอามาเป็นคู่ชีวิตอ่ะพี่หอมเลิกสิคะแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าเคสที่ผ่านมานี่เป็นแค่2ครั้งสิ่งที่ปายจะเจอในอนาคต1คำโกหกเพราะคนคนนี้ไม่จริงใจ2เขาเป็นคนไว้ใจไม่ได้3เขามีโอกาสเป็นพาหะนำโรคมาสู่ปลายก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงก็ทนไปมีแฟนเป็นผู้ชายก็ไปทำเขาท้องมีแฟนผู้หญิงท้องเองอีกเราทุกคนมีปัญหาแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้ววิธีที่เราจะเลือกในการแก้ปัญหานั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะพี่ว่านะปลายต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราบกพร่องตรงไหนทำไมแฟนผู้ชายไปทำคนอื่นท้องทำไมแฟนทอมไปโดนคนอื่นทำมาท้องเราปล่อยเกินไปหรือเปล่าหรือเราเลือกคนไม่ดีมาโดยตลอดวิเคราะห์ตัวเองไปว่ามันเกิดเพราะอะไรพุทโธพุทโธ